่ะถ้าปิ้งเนื้อหวานใช่ก็แบบว่าตามแคปชั่นเลยค่ะก็แบบเหมือน new normal เนาะค่ะก็ตามนั้นเลยปีนี้มันดูพิเศษกว่าปีอื่นๆไหมครับมินว่าความพิเศษมันคือความเรียบง่ายนะค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้หวือหวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวพี่โอ๊ตเองก็เป็นคนชอบความเรียบง่ายอยู่แล้วด้วยครั้งนี้เหมือนได้เห็นมินบรรยายความรู้สึกที่มีต่อเขามากกว่าครั้งก่อนใช่ก็ครั้งนี้ก็เหมือนอยากให้คนรู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มออกสื่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เป็นเซเลบค่ะของขวัญเลยครับอะไรนะคะอ๋อของขวัญก็ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันค่ะใช่คือเป็นของที่เขาอยากได้หรือว่าเราเขาไม่เคยอยากได้อะไรเลยค่ะเขาไม่เคยขอไม่เคยอยากได้แล้วก็สำหรับเขาวันเกิดก็คือ1วันตอนเช้าเขายังไปทำงานอยู่เลยที่มันดูหวานขึ้นเพราะเรารู้สึกว่ารักเขามากขึ้นมาเพิ่มขึ้นชงเข้มชงเข้มเลยก็มินว่ามันเป็นความอบอุ่นมากกว่าค่ะเหมือนกับมันอะไรที่มันธรรมดาแล้วมันไม่ต้องหวือหวาแล้วก็รู้สึกสบายไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะเป็นไงฮะสองคนเริ่มคุยกันกับเรื่องอนาคตมากขึ้นหรือเปล่าไม่ยังไม่มีตรงนั้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าทั้งคู่แบบบ้างงานอยู่แล้วชอบทำงานเลยก็สนับสนุนกันแล้วก็เคารพสิทธิ์ของกันและกันเลยนะคะมันก็สบายสบายดีเขาเริ่มชินหรือยังคะกับการแบบเป็นดาราแรกๆก็ไม่ชินแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าวงการก็เลยให้เป็นซะเองเลยจะได้เข้าใจทีนั้นต้องคอยคอยเป็นพี่เลี้ยงไหมใช่ก็เขาก็ถามอะไรไม่เข้าใจก็ถามค่ะเราก็บอกตามที่เรามีข้อมูลจริงๆเขาเป็นคนพูดเก่งเวลาพูดนั้นก็เวลาอยู่เลยถ้าพูดเรื่องข้อมูลเนี่ยนะเรื่องหุ้นเรื่องตลาดเรื่องแบบสินทรัพย์ทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงเป็นวันค่ะใช่ก็นั่นแหละค่ะแต่ถ้าเจอเรื่องไลฟ์สไตล์ที่ไปไม่เป็นเลยก็เป็นอยู่นะแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบพูดได้เรื่อยๆจะมีโอกาสควงกันออกงานก็ต้องรอดูเนาะต้องรอดูโอกาสค่ะสุขน้องพอที่จะไปถึงเรื่องอนาคตได้ครับมินว่าน่าจะอีกสักพักค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ตัวคุณโน้ตเองก็เพิ่งเหมือนเซตอัพธุรกิจใหม่ค่ะแล้วก็แบบเขาก็เหนื่อยใช่เราก็สปอร์ตเขาหน่อยนะคะแต่เราเริ่มจะคิดว่าไงมินหรอมินก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นค่ะอยู่กับปัจจุบันก่อนตอนนี้ก็อยู่กับโควิดไปก่อนอยู่กับโควิดอยู่แบบ new normal เรื่องงานเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีละครค่ะละครเรื่องใหม่กับน้องโก้ประสิทธิ์แล้วก็มีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้คือเรื่องใหม่หมดเลยที่เก่าๆคือถ่ายจบไปหมดแล้วค่ะเรื่องเก่าๆก็ออกไปหมดแล้วค่ะมีปรับตัวยังไงบ้างไหมคะกับการทำงานช่วงแบบช่วงนี้หรอก็ปรับตัวเหมือนทุกๆคนค่ะในแบบในโอกาสใหม่ๆแล้วก็อย่างอีเวนต์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบไลฟ์สดหรือว่าช่วงนี้มันก็แบบ TikTok ไงหรือว่าหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยู่วนๆอยู่นั้นค่ะแล้วก็เล่นสนุกๆอะไรเพราะว่าอารมณ์ดีๆค่ะแล้วก็ทำงานเราไปกลับมารับงานแล้วสตูที่บ้านยังไงคะจะผักไว้ไหมที่แบบว่าเราช่วยคนขายของอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ายังอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังด้วยสายงานเราอ่ะมันก็จะมีถ่ายตลอดเราก็จะมีถ่ายแบบถ่ายคลิปให้โฆษณาหรือว่าคลิปประชาสัมพันธ์ที่ทางองค์กรต่างๆส่งมาให้ช่วยนะคะแล้วก็เต็มที่เยอะมากเคสแบบนี้มาให้เราช่วยเยอะเยอะมากอ่ะเราก็มีแบบเออแบ็คกราวด์สีอะไรคะมีทุกสีเลยนะคะสีบริษัทคุณสีอะไรคะอะไรอ่ะได้เอาสีนั้นได้อะไรอ่ะดูสนุกกับการสร้างความเครียดเราก็สนุกอ่ะก็มินว่าในช่วงนี้คนต้องการพลังบวกแล้วก็เราก็แบบทำทุกอย่างให้มันรีแลกซ์มินอยากจะขยายไหมแบบว่าเห็นเราก็มีอุปกรณ์มีอะไรแบบว่าแบบมือโปรอะไรเงี้ยขยายเป็นบริษัทเป็นอะไรของเราไปไม่ขนาดนั้นค่ะทำแบบทำช่วยดีกว่าเราก็มีงานหลักของเราส่วนใหญ่ก็จะแบบนั่งอ่านบททำกันบ้านเรื่องบทอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำงานวางตารางอะไรเงี้ยมากกว่าติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ